สวัสดีครับชาวลัคนากุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนากุมนะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในเรื่องของการดูดวงของคู่ครองคนรักวาสนาพื้นดวงของคุณนะครับว่าจะมีคู่ครองคนรักเป็นเช่นไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวิชานี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการดูดวงนะครับว่าคู่ของคุณจะมีวาสนาเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวลัคนากุมก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะดูคำพยากรณ์นี้นะครับเป็นการปูพื้นฐานเท่านั้นอาจจะไม่ได้ตรงแบบ 100% เพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวใช่มั้ยครับเราก็อาจจะเหมือนกับว่าดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะตรงประมาณสัก50-70% อาจจะไม่ได้ตรง 100% ถ้าเกิดใครต้องการดูแบบแม่นยำมากกว่านี้ต้องไปดูในดวงส่วนตัวเพราะว่าเราจะดูดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์ประกอบในการตัดสินใจของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะครับอิทธิพลของชาวลัคนากุมนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้เนาะชาวลัคนากุมเป็นชาวธาตุลมนะเป็นชาวธาตุลมกลางธาตุและมีดาวประจำตัวคือดาวราหูนั่นเองส่วนดาวคู่ครองของคุณนะครับปัตตนิตรงกันข้ามคือราศีสิงห์เป็นราศีธาตุไฟกลางธาตุมีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์นะครับดังนั้นอาทิตย์กับราหูเนี่ยนะครับอยู่ตรงกันข้ามกันแบบนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้ววาสนาพื้นดวงของคุณล่ะจะได้คู่ครองคนรักแบบไหนแต่เรามาดูวาสนาตัวของตัวคุณเองกันก่อนเล็กน้อยนะครับตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนธาตุลมใช่ไหมครับก็จะเป็นคนที่ไปสนับสนุนส่งเสริมกับคนธาตุไฟเพราะว่าลมเนี่ยจะไปกระพือนะครับความเป็นไฟเนี่ยขึ้นมาชดช่วงขึ้นมาทำให้เหมือนกับว่าชาวกลุ่มเนี่ยมักจะไปเป็นแบบผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้กับชาวสิงห์เนี่ยเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตการพัฒนาในทิศทางที่ดีมันเป็นกฎแรงดึงดูดกันนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยในตามโหราศาสตร์ไทยคือเงาของโลกส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นแสงสว่างในด้านสว่างถูกไหมมันก็เลยหมายความว่าคุณเองเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กับชาวสิงห์เนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการสนับสนุนอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องรักบริวารชอบทำบุญทำทานอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันเนาะเพราะอาทิตย์ก็เป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานนะครับเพราะชาวสิงห์เนี่ยเป็นความโดดเด่นเนาะส่วนดาวราหูก็จะเป็นแบบอะไรที่อยู่ในมุมมืดหรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีการคิดการตัดสินใจหรือทำอะไรที่จะชอบแบบเหมือนแบ็กอัพข้างหลังได้อ่ะนะครับแล้วก็รักเพื่อนพ้องเหมือนกันรักบริวารเหมือนกันรักในเรื่องของความสำเร็จอะไรแบบเนี้ยนะการสนับสนุนการส่งเสริมกันและกันที่ดีตามจริงแล้วอ่ะอาทิตย์กับราหูเนี่ยเป็นดาวที่ไม่ถูกกันเพราะอะไรครับเพราะราหูคือดาวประจำตัวของชาวกุมเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยจะสามารถดับอาทิตย์ได้เพียง1ดวงเท่านั้นดาวอื่นๆจะไม่สามารถดับดาวอาทิตย์ได้เลยยกเว้นแต่ดาวราหูแต่จะดับได้แค่ช่วงตอนเกิดสุริยคาตเท่านั้นนะครับที่จะดับได้เนาะก็ในปีหนึ่งก็จะมีประมาณ2ครั้งที่สามารถดับดาวอาทิตย์ได้ในชั่วครั้งชั่วคราวเนาะประมาณนี้ถามว่าแล้วชาวกลุ่มก็คือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเป็นราหูแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถลงรอยกับคนอาทิตย์ได้ไหมจริงๆก็อาจจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันบ้างนะครับอย่างที่บอกเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะชาวสิงห์กับชาวกลุ่มเนี่ยมักจะแบบเป็นคู่ทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยอาจจะมาชอบหรือมารักกันภายหลังก็ได้เนาะอาจจะชอบแบบเหมือนทะเลาะกันเหมือนในนางเอกกับพระเอกในละครน่ะทะเลาะกันก่อนสุดท้ายก็มารักกันอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นสตอรี่ประมาณนี้ได้นะครับและบางทีเนี่ยชาวอาทิตย์เนี่ยก็สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้กับชาวกลุ่มได้เพราะชาวกลุ่มน่ะอยู่เบื้องหลังจะดีแต่อาทิตย์อยู่เบื้องหน้าก็จะดีเช่นกันดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราอยู่ในที่ของตนให้ดีเนี่ยมันก็จะเหมือนจิ๊กซอที่ไปในทางเดียวกันได้นะครับประสบความสำเร็จได้ดีเหมือนกันเนาะดังนั้นก็อยากจะบอกว่าบางทีแล้วอ่ะเราก็ไม่สามารถตัดสินใจแบบ 100% ได้ว่าตัวคุณเองจะดีหรือตัวเขาจะดีเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมกันและกันที่ดีตัวคุณเองเกิดในภพราภะของดวงโลกส่วนเขาเนี่ยเกิดในภพปุตตะของดวงโลกราภะของดวงโลกเนี่ยแปลว่าคุณดูดีมีเสน่ห์สามารถที่จะดึงดูดใจกับคนสิงห์เพราะคนสิงห์จะมีแรงแพชชั่นเยอะนะครับถ้าเกิดคุณน่ะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของทรัพย์เรื่องของหน้าตา
ฐานะการเงินที่ดีเขาก็จะเป็นแรงดึงดูดให้เขาเนี่ยมาหาตัวเราเองนะครับอะไรประมาณนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะการที่เขาออกหน้าเราเป็นผู้ตามอ่ะทุกอย่างมันก็สอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีได้นะครับการที่เราเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถซัพพอร์ตและช่วยเหลือคนสิ่งได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้ชาวสิงห์เนี่ยประทับใจแล้วก็ชอบมากเลยเพราะชาวสิงห์เนี่ยมักจะชอบเป็นผู้นำอยู่แล้วมักจะชอบคนที่เป็นผู้ตามจะไม่ชอบคนที่เด่นกว่าตัวเขาเองนะครับเขาจะชอบคนที่ไม่เด่นเท่าเขาเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนมีอีโก้มีคนเป็นแบบเหมือนคิดอะไรทำอะไรมักจะใช้อารมณ์ของตัวเองนะครับชอบในเรื่องของการตรงต่อเวลาเนาะแล้วก็ไม่ชอบรอใครชอบอะไรที่มันตรงต่อเวลามากๆเลยเวลาจะค่อนข้างเป๊ะนะครับถ้าเกิดผิดระเบียบผิดเวลาเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับอะไรประมาณนี้ชอบคนเสมอต้นเสมอปลายประมาณนี้นะครับแล้วชาวลัคนากุมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับช่วยเหลือดูแลนะครับหรือว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตเป็นคนเบื้องหลังสนับสนุนให้กับคนชาวสิงห์ได้นะครับคุณอาจจะได้คู่นะครับที่อาจจะมักเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานราชการนะครับคู่เนี่ยอาจจะมักชอบทำงานราชการก็ได้อาจจะไม่ 100% นะครับแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะชอบทำงานราชการก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่แบบไม่มีคู่นะลองไปมองหาคนที่เป็นแนวราชการดูนะครับอะไรประมาณนี้น่าจะอาจจะมีโอกาสดิวกันได้อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วชาวสิงห์กับชาวกุมเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันอย่างตรงที่บอกว่ารักเพื่อนพ้องนะครับรักความถูกต้องรักความยุติธรรมแต่ตัวคุณเองอาจจะมีชั้นเชิงมากกว่าส่วนชาวสิงห์เนี่ยมักจะเป็นแบบคิดอะไรทำอะไรแบบตรงๆแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่คิดอะไรทำอะไรเนี่ยมีแผนการได้นะครับคิดเงียบทำเงียบได้แต่ชาวสิงห์เนี่ยคิดอะไรทำอะไรเนี่ยมักจะโลกรู้อ่ะทุกคนรู้โลกรู้อ่ะประมาณนี้เพราะเขาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นจุดศูนย์กลางทำอะไรก็เป็นจุดเด่นทำอะไรก็มีคนเพ่งเล็งมีคนจับตานะครับแบบนี้เป็นต้นส่วนตัวคุณเองเนี่ยมักจะคิดทำอะไรคิดเงียบทำเงียบนะครับมีระเบียบมีแผนการอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าชาวกุมเนี่ยก็มักจะมีอะไรที่มีความต่างกับชาวอาทิตย์อยู่พอสมควรเนาะแล้วก็ชาวอาทิตย์เนี่ยมักจะได้เด่นได้ดีนะครับในวงการราชการแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นเป็นคนแบบโดดเด่นในสังคมอะนะครับเป็นคนโดดเด่นในสังคมเนาะเราก็อาจจะชอบคนที่โดดเด่นชอบคนที่แบบมี power มี energy เป็นคนที่ค่อนข้างดูเหมือนกับคิดอะไรแล้วมั่นใจตัวเองนะครับเราอาจจะชอบคนประมาณนี้แล้วก็ชอบคนที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะครับอะไรประมาณนี้เพราะชาวกลุ่มเนี่ยเป็นราหูมักจะเป็นเงาไงเห็นไหมมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กันและกันแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนกันแต่ตรงกันข้ามกันก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยคนชาวกลุ่มก็จะชอบเหมือนกับว่าทำอะไรแล้วเนี่ยมักจะในเรื่องของการคิดหรือทำอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็เอื้อเฟื้อนะครับต่อคนข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยมันก็น่าจะดีแล้วก็สำเร็จได้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงชาวกุมเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีนะเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีนะครับเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีมากเลยเพราะซิมโบลเนี่ยเป็นรูปคนเทหม้อน้ำใช่ไหมครับส่วนชาวสิงห์ก็จะเป็นสิงห์นั่นแหละสิงห์เนี่ยคือผู้นำนะครับเป็นผู้นำเป็นเจ้าป่าดังนั้นเนี่ยก็จะมีความลักษณะเป็นอีโก้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคิดอะไรทำอะไรเนี่ยมักแต่เอาใจตัวเองไปหน่อยนะครับแต่ก็ตรงต่อเวลาแต่ก็ซื่อสัตย์จริงใจแต่คนกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดูเก็บเงียบนะครับไม่ค่อยเปิดตัวเป็นคนที่เสียสละแต่ก็ไม่ค่อยแบบเปิดตัวอย่างที่บอกไปเพราะเขาเรียกว่ามีอะไรนะเหมือนกับมีในเรื่องของการปิดทองหลังพระใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ชอบเปิดเผยอะไรเท่าไหร่เนาะเป็นคนแบบดูเงียบๆนิดนึงอ่ะนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบกล้าได้กล้าเสียด้วยนะครับแต่ชาวอาทิตย์เนี่ยมักจะไม่ชอบกล้าได้กล้าเสียเนาะชอบอะไรที่มันมั่นคงชอบอะไรที่มันแบบเหมือนได้แบบเห็นอ่ะแต่ชาวกลุ่มนี้ชอบแบบเสี่ยงประมาณนี้นะครับชอบอะไรเสี่ยงๆมันก็จะแบบเหมือนตรงกันข้ามนิดนึงเนาะมันก็อาจจะดูแบบเพราะตรงกันข้ามแหละมันเลยเป็นแรงชักจูงแรงผูกในเรื่องของสิ่งต่างๆเราเนี่ยเพื่อให้มาเจอกันนะครับอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างดูโอเคแล้วก็ดูสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันในแบบนี้เป็นต้นนะครับ
อิทธิพลของชาวกุมนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่างที่บอกว่าชาวอาทิตย์มักจะเอาแต่ใจตัวเองมักจะเหมือนกับใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจและเป็นคนที่ไม่ชอบรอใครนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับตัวเองต้องมาก่อนคนอื่นเนี่ยนะครับต้องหมุนรอบตามแบบเนี้ยเป็นต้นนั่นคือข้อเสียของชาวสิงห์นะครับเพราะเขาเป็นผู้นำเขาเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนทุกอย่างฉันต้องตัดสินใจแบบเสร็จเด็ดขาดคนเดียวหรือฉันอาจจะต้องเป็นผู้นำในการตัดสินใจเธอต้องเป็นผู้ตามแบบนี้เป็นต้นส่วนชาวกุมนะครับก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูเหมือนมีชั้นเชิงนะครับมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยก็มักจะแบบอย่างที่บอกว่าคิดเงียบพำเงียบไม่ค่อยบอกนะครับเพราะเป็นเงาเนาะก็เลยแบบเหมือนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงด้วยทำอะไรก็อาจจะดูเหมือนกับสุดตรงไปในทางที่แบบไปในทางแบบดีก็ดีไปเลยแบบร้ายก็ร้ายไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือข้อเสียแล้วก็กล้าได้กล้าเสียเกินไปบางทีเนี่ยกล้าทำอะไรที่มันเสี่ยงๆแล้วมันก็อาจจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่อาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังแล้วก็ชอบใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจเวลาโมโหเนี่ยจะเกลี้ยกล่อมค่อนข้างเยอะใช้อารมณ์ค่อนข้างมากนะครับบางทีก็แบบเจ้าคิดเจ้าแขนบ้างในสำหรับบางคนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการปูพื้นฐานเนาะก็อาจจะดูไม่ค่อยแบบเยอะมากมายแต่ก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับอะไรประมาณนี้แล้วกันว่าลักษณะของคู่เราจะเป็นประมาณไหนนะครับก็เป็นแนวนี้นั่นเองสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ